สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่2เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าอย่าประเมินกับบูชาต่ำเกินไปเนื้อหาใจความประกาศหอมบอกว่าเครียดเลยครับยอมรับว่าเครียดเลยนะครับผมเพิ่งจะอ่าน ข้อความที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสตอาจารย์ทรเป็นนักวิชาการด้านทะเลและก็สื่อแวดล้อมแล้วก็เป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ทอนโพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ o กนะครับบอกว่าจากโมเดลล่าสุดเนี่ยทำนายว่าปีนี้เอลนินโยอาจจะทําให้เมืองไทยเนี่ยร้อนเป็นประวัติการเลยนะครับตกใจครับนี่ยังร้อนไม่พออีกะครับเนี่ย อาจารย์ทรบอกว่าเอลนินโยเนี่ยจะจบลงช่วงเดือนมิถุนายนช่วงครึ่งปีแรกเ่ยนะครับโลกจะร้อนเดือดไปทุกคนทุกแข่งหลายประเทศอาจจะร้อนจนทะลุสถิติเดิมเมื่อปีกลายปี2567ซึ่งก็เป็นปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นปีที่ร้อนยิ่งกว่าร้อนแผนที่จำลองพื้นที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับจุดแรงเงาในภาพคือบริเวณที่อาจจะร้อนสูงสุดจนสร้างสถิติใหม่ขึ้นมา มีประเทศไทยอยู่ในเขตนั้นด้วยนะครับในทะเลเนี่ยก็จะร้อนจัดเช่นกันแหละครับตอนนี้เริ่มเกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลียนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยเขาเตือนว่าปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกกำลังจะเกิดขึ้นนะครับองค์กรระหว่างประเทศได้ปรับสเกลยกระดับปะการังฟอกขาวขึ้นอีก3ขั้นด้วยกันเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันไม่พอที่จะใช้ประเมินสถานการณ์ในยุคที่โลกเดือดอยู่ในขณะนี้ จึงต้องดามาบอกเพื่อน t อนเอาไว้นะครับจะหาทางหนีทีไล่ยังไงก็ตามสะดวกนะครับส่วนผมพร้อมแล้วครับเมษาพฤกษภานี้จะไปทํางานทั่วทะเลไทยให้ทะเลเนี่ยช่วยบรรเทาความร้อนก็ขอให้เพื่อนทอนเตรียมตัวรับมือกับความร้อนในยุคโลกเดือดนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ทอนได้โพสต์เอาไว้ส่วนอาจารย์ประกาศหอมเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับพี่น้อง เราย้ายไปอยู่ขั้วโลกเหนือกับพี่น้องเอสกิโมกันซะเลยดีไหมครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัวกันไว้กันเราครับใครที่ขี้ร้อนก็หาที่เย็นๆอยู่กันถ้าไม่อยากเปลืองไฟก็ไปเดินห้างแต่อยา่าเผลอไปซื้อข้าวของจนเกินข้าวไฟซะละครับส่วนพวกที่หัวร้อนทั้งหลายอันนี้คงจะไม่เกี่ยวกับฤดูกาลละครับเพราะว่าต่อให้หนาวจนน้ำลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยไอ้พวกนี้ก็หัวร้อนอยู่ดีนั่นแหละครับเอาละมาต่อกันเรื่องของหุน่นซิน หุนสินทักสินหุ้นเซนหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทักสินหุนเซนกับเกาะกูดเห็นหลายคนในรัฐบาลหัวร้อนกับเรื่องนี้ละเกินก็อยากจะสาดน้าเย็นๆเนี่ยใส่ให้พอสงบลงบ้างน,นะครับแล้วช่วยมองความเป็นจริงซะหน่อยว่าในอดีตเนี่ยเราผิดพลาดกันมาอย่างไรอย่าให้ปิดซ้ํสองเลยครับอย่าเที่ยมายกหางตัวเองว่าเก่งกว่าใครเลยครับโต้กลับใครค้านคือพวกที่ไม่มีข้อมูลมั่ง คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับกัมพูชาเนี่ยเขาชิงประกาศเขตไหลทวีในอ่าวไทยเมื่อปีพุทธศักราช2515ก่อนที่ไทยจะประกาศในปีถัดมากรรมสิทธ์เกาะกูดเป็นปัจจัยสําคัญในการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาปี2515เนี่ยกัมพูชายัางอยู่ในสงครามกลางเมืองเลยนะครับฉะนั้นอย่าประเมินเข้าต่ำเกินไปและทุกครั้ง ที่รัฐบาลในระบอบทักษิณเข้ามาเนี่ยทั้งกัมพูชาก็จะเร่งรีบในการเจราจาพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นสิทธิทับซ้อนในทะเลทุกครั้งไปทําไมล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ MOU 4 4ก็เกิดในสมัยรัฐบาลทักษิณมีแผนที่แนบท้ายเป็นแผนที่ที่แสดงแนวเขตการอ้างสิทธิของทั้งสองฝ่ายพอหมดจากรัฐบาลทักษิณไปรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็พยายามจะยกเลิกเพราะว่าทักษิณเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลกัมพูชา แต่พบทรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งลักเอา MOU 44มาเป็นกรอบในการพูดคุยกับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในการเจราจาระดับรัฐบาลเนี่ยฮุนเซนเคยเสนอยิ่งลักนะครับว่าควรจะให้จังหวัดที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยได้มีโอกาสพบปะหารือกันเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ตามแนวชายแดนคล้ายๆกับเป็นการขุดบ่อล่อปลาเหมือนกันนะครับคือให้ระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาแก้ปัญหากัน กัมพูชาเนี่ยเขามีท่าทีชัดเจนมาตลอดว่าต้องการให้พื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันโดยให้แบ่งผลประโยชน์ฝ่ายละเท่าๆกันและเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับที่จะปรับลงเส้นเขตหลายทวีปที่ตนอ้างสิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงมีคําถามว่าควรจะยกเลิก MOU44 หรือไม่นี่เป็นคาถามนะครับคุณประจิตโรจนพฤกซึ่งเคยเป็นผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับปีคริสตศักราช1,982ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนี้เนี่ยคุณประจิตเคยเป็นผู้แทนและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นกรรมธิการต่างประเทศของวุฒิสภา คุณประจิตได้เขียนคำตอบเรื่องนี้เอาไว้เมื่อวันที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2554นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าตั้งคำถามว่าควรจะบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้หรือไม่เนี่ยถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะครับคืออย่างนี้ครับก่อนดำเนินการขั้นต่อไปตามบันทึกความเข้าใจเนี่ยเราจะต้องเสนอกับบูชาให้ทบทวนแก้ไขบันทึกความเข้าใจในสาระสาคัญซะก่อน ขอให้ถามกัมพูชานะครับว่าเส้นประกาศเขตไหลทวีปกัมพูชาจากจุด A หรือว่าหลักเขต7จาจากชายฝั่งประชิดเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านยอดสูงสุดของเกาะกูดคือจุด S ตรงไปที่กึ่งกลางของฝั่งตรงข้ามของอ่าวไทยที่จุด P ทั้งทั้งที่เกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยแน่นอนนะครับปราศจากข้อสงสัยเนี่ยเส้นแบบนี้มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสนับสนุนอย่างไร นอกจากนั้นกัมพูชาย,ยังประกาศในตอนหลังใช้เส้นเดิมจากจุด A หรือว่าหลักเขต73ไปจนถึงกอกูดเป็นทะเลอาณาเขตกัมพูชาด้วยดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็มีข้อสังเกตครับว่าถ้าหากดําเนินการตามความตกลงตามบันทึกความเข้าใจต่อไปเนี่ยจะทําให้พื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างซึ่งตกลงจะแสแบงประโยชน์ร่วมกันนั้น ในเมื่อความตกลงมีผลมาคับใช้ก็จะเป็นผลในพื้นที่ในท้องทะเลเหนือส่วนล่างนี้เป็นเขตเศรษฐกิจ,จเฉพาะหรือว่า Exclusive Economic Zone ทับซ้อนไปด้วยทันทีนะครับซึ่งจะทําให้แต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะทําการประมงในเขตนี้ได้และยังคงมีปัญหาในการแบ่งพื้นที่ทับซ้อนในทะเลส่วนล่างต่อไปเพราะว่าในบันทึกความเข้าใจเนี่ยไม่ได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้นะครับทางกัมพูชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทางทะเลดังกล่าว ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยในย่สําคัญแล้วเนี่ยฝ่ายไทยจะต้องรีบบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้โดยเร็วมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลร,ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยประเทศไทยย่อมเสียเปรียบในรูปคดีแน่ๆเพราะว่าศาลก็จะบังคับให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจตามที่ศาลเห็นสมควรในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เห็นว่าประเทศไทยย่อมจะรับพิจารณาปรับเส้นประกาศเขตทางทะเลของตน ถากฝ่ายกัมพูชาเสนอเส้นประกาศเขตทางทะเลใหม่อย่างสมเหตุสมผลโดยมีข้อสนับสนุนทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าในการประกาศเขตทางทะเลเนี่ยแต่ละประเทศย่อมประกาศใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับปัิทิมลิขิจหรือว่าปอลอครับโดยที่บันทึกความเข้าใจนี้ทําให้เกิดพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนอย่างกว้างขวางถึงประมาณ26,000ตารางก,กิโลเมตรด้วยกัน ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตคือน้ํามันโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากและมีมูลค่ามหาศาลนะครับยังไม่สายเกินไปครับที่จะดําเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจึงหวังว่าผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยควรจะมาพิจารณาทบทวนและก็แก้ไขเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นกรณีศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศเจ้าของเกาะยอมให้ประเทศอื่นเนี่ยลาก เส้นแบ่งเขตทางทะเลแบ่งเกาะของตนและเขตทางทะเลของเกาะตนเท่ากับเป็นการเสียเขตทางทะเลซึ่งส่วนหนึ่งเป็นด้านาน้ําภายในและทะเลอนาเขตซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในอํานาจอธิปไตยเสมือนดินแดนบนบกของประเทศและส่วนอื่นซึ่งเป็นเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในสิทธิอธิปไตยของตนนะครับนี่แหละครับคุณประจิตว่าไว้อย่างนี้ส่วนคุณประกาศหอมเนี่ยบอกว่าอยากจะถามครับ ถามพวกหัวร้อนทั้งหลายเนี่ยถามคําเดียวเท่านั้นแหละครับถามว่าเคยบอกให้กัมพูชาเนี่ยไปขีดเส้นใหม่หรือเปล่าครับหรือว่าเอาแต่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองจะต้องเจรจาภายใต้กรอบ MOU 44เท่านั้นเนี่ยเคยไปถามเขาไหมครับเคยไหมครับ